สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Workpoint Today #EP ที่77ค่ะเป็นแฮชแท็กการเมืองชื่อแปลกค่ะสำหรับหาร500แต่ถึงมันจะชื่อแปลกแต่แฮชแท็กเนี้ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเรื่องราวในแฮชแท็กเนี้ยสามารถพลิกผลการเลือกตั้งไปได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเพื่อนำส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์เข้าสภาค่ะแน่นอนว่าสูตรการคำนวณที่ต่างกันย่อมนำพาจำนวนส.ส.ที่แตกต่างกันเข้าสภาแล้วอะไรที่เขาเพิ่งลงมติกันเสร็จในสภาแล้วมันจะเกิดผลอะไรยังไงกับพรรคไหนบ้างสิ่งนี้คืออะไรและเขาคำนวณกันยังไงเราก็ไปฟังสูตรทั้งหมดกันได้ในแฮชแท็กหาร500ค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีการประชุมสภาลงมติพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับกมธ.เสียงข้างมากค่ะแล้วสิ่งนี้คืออะไรเราลงมติกันไปเพื่ออะไรคืออย่างนี้ทุกคนจำได้ไหมว่าเวลาที่เราไปเลือกตั้งอ่ะเราจะมีส.ส.เขตกับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยอัตราส่วนของส.ส.ของการเลือกตั้งในปี62เนี่ยมันจะอยู่ที่ส.ส.เขต350คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก150คนรวมทั้งหมดเรามีส.ส.ในสภา500คนไอ้ส.ส.เขตเนี่ยเวลาเราเลือกตั้งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครได้คะแนนเยอะสุดพรรคนั้นก็ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภามันเป็นอะไรที่ง่ายๆตรงตัวไม่ซับซ้อนแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือการเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเข้าสภาหรือการเลือกส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์นั่นเองไอ้ส.ส.แบบ150คนที่เป็นบัญชีรายชื่อตอนหลังเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัดว่าพรรคไหนจะได้เข้าไปในสภากี่คนแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องวิธีการนับคะแนนอันสุดแสนพิสดารของการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยเรามาดูการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฉบับของประชาชนมากที่สุดและเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายกันนะคะอ่ะคลิปนี้มันจะเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งสติก่อนตอนนี้เราขอย้อนไปวิธีการเลือกตั้งของปี40ก่อนนะในปี40เนี่ยเรามีส.ส.ในสภา500คนค่ะมาจากส.ส.เขต400คนแล้วก็ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก100คนวิธีคิดคะแนนมันก็ง่ายมากคือเขาจะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรนึงไว้เลือกส.ส.เขตบัตรนึงไว้เลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์สำหรับบัตรเลือกตั้งใบแรกค่ะก็เป็นส.ส.เขตตามที่ทุกคนเข้าใจเลยก็คือใครได้รับคะแนนโหวตสูงสุดก็เข้าไปทำหน้าที่ในสภาจบส่วนคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์เขาก็ใช้วิธีง่ายๆค่ะโดยการเอาคะแนนเสียงของคนทั้งประเทศที่เลือกบัตรใบที่2มากองรวมกันทั้งประเทศแล้วก็หาร100เพื่อหาว่าส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ100คนที่เหลือเนี้ยจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะได้เข้าสภาไปยกตัวอย่างเช่นถ้าทั้งประเทศมีคนมาใช้สิทธิ์ทั้งหมด10ล้านคนเราก็เอา10ล้านหาร100มันก็จะได้เท่ากับ 100,000 นั่นหมายความว่าพรรคการเมืองไหนที่ได้คะแนนจากบัตรใบที่2เกิน 100,000 คะแนนปุ๊บก็จะได้ส.ส.ไป1คนถ้าได้ 200,000 ก็จะได้ส.ส.ไป2คนอย่างเช่นพรรค A ได้คะแนนจากการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งใบที่2ไป2ล้านเสียงดังนั้นเขาก็จะได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเข้าไปอยู่ในสภาทั้งหมด20คนนะคะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนอกจากนี้ค่ะเขายังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าคะแนนขั้นต่ำของส.ส.พรรคที่จะได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเข้าไปอ่ะจะต้องไม่ต่ำกว่า5%ของคะแนนรวมทั้งประเทศนั่นหมายความว่าพรรคการเมืองเล็กๆที่มีส.ส.เข้าสภาได้ไม่ถึง5คนเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าสภาได้นะคะพรรคเล็กๆเนี่ยจะต้องได้ส.ส.อย่างน้อย5คนเป็นต้นไปถึงจะสามารถเข้าไปทำงานในสภาได้สมมุติว่าพรรคเล็กได้ส.ส. 4คนน่ะ4คนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าในสภาได้นะแล้วทำไมเขาถึงตั้งกฎนี้ขึ้นมาล่ะมันเป็นการกีดกันพรรคเล็กหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีกฎนี้มันก็จะเกิดการแจกกล้วยกันอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะพูดง่ายๆก็คือส.ส.พรรคเล็กที่มีตัวแทนเข้าไปในสภาแค่คน2คนเนี่ยมักจะถูกซื้อตัวด้วยเงินง่ายๆโดยพรรคใหญ่คือมันเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันมันก็เลยเกิดกฎนี้ขึ้นมานะอันนี้ก็จบวิธีการนับคะแนนการเลือกตั้งในปี40ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเป็นคณิตศาสตร์ที่แบบเด็กประถมก็เข้าใจได้เนาะและนอกจากนี้ค่ะส.ว.ตามรัฐธรรมนูญของปี40เนี่ยยังต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% อีกด้วยทำความเข้าใจกับอะไรง่ายๆไปแล้วเรามาดูอะไรที่มันยากๆพิสดารและซับซ้อนกันบ้างกับวิธีการนับคะแนนของการเลือกตั้งเมื่อปี62ที่ผ่านมาค่ะในปี62เนี่ยเรามีส.ส.ในสภาทั้งหมด500คนนะคะมาจากส.ส.เขต350คนและแบบบัญชีรายชื่ออีก150คนสำหรับส.ส.เขตที่เข้าไปในสภาก็เหมือนเดิมเลยพรรคไหนได้คะแนนเยอะสุดก็ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาตามเขตนั้นค่ะแต่แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะยากละเพราะว่าในปีเนี้ยเรามีบัตรเลือกตั้งแค่1ใบใช่ค่ะเราถูกบังคับว่าถ้าเราชอบส.ส.เขตคนไหนเราต้องชอบพรรคการเมืองที่ส.ส.เขตคนนั้นสังกัดอยู่ด้วยอย่างเช่นว่าเราชอบส.ส.เขตของพรรค A มากเลยแต่ว่าเราไม่ชอบพรรค A เท่าไหร่เราชอบพรรค B เราอยากโหวตปาร์ตี้ลิสต์ให้กับพรรค B อ่ะเราไม่มีสิทธินะเราจำเป็นจะต้องเลือกพรรค A เพื่อให้ได้ส.ส.เขตคนที่เราชอบแล้วมันจะมาพ่วงกับปาร์ตี้ลิสต์ของพรรค A ที่เราไม่ชอบด้วยแล้วทำไมมันถึงต้องยุ่งยากแบบนี้ล่ะมีบัตร2ใบเลือกแยกปาร์ตี้ลิสต์กับเลือกแยกส.ส.เขตไปเลยมันไม่ง่ายกว่าหรอคือเขาอ้างว่าไอ้วิธีแรกอ่ะอย่างการเลือกตั้งที่เราบอกสมมติว่า
สสเขตเนี้ยพรรค A เฉือนชนะพรรค B ไป10คะแนนแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าคะแนนเสียงของพรรค B ทั้งหมดที่เลือกเกือบจะเท่าพรรค A อ่ะก็คือหายไปเลยหรอไม่มีความหมายเลยหรอเขามองว่าสิ่งเหล่านี้คือการที่คะแนนเสียงของคนที่เลือกพรรค B อ่ะมันตกน้ำไปเลยทั้งที่มันเฉือนกับพรรค A แค่10คะแนนแพ้ไปแค่10แต้มเสียงเหล่านี้มันควรจะมีความหมายสิดังนั้นเขาก็เลยคิดวิธีแบบใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวขึ้นมาค่ะก็คือหลังจากที่สสเขตพาตัวเองเข้าสภาเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะเอาคะแนนดิบทั้งหมดของคนทั้งประเทศที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปหาร500เพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าจำนวนสสพึงมีนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของจำนวนประชากร1คนต่อสส1ที่นั่งและจากนั้นเนี่ยค่อยเอาค่าเฉลี่ยที่ว่าไปหารกับคะแนนเสียงว่าแต่ละพรรคควรจะได้สสเท่าไหร่พอยต์ที่สำคัญก็คือถ้าสสแบบแบ่งเขตของพรรคนั้นน่ะมันมีจำนวนเยอะกว่าจำนวนสสพึงมีที่พรรคนั้นควรจะได้แล้วอ่ะนั่นหมายความว่าจำนวนสสปาร์ตี้ลิสต์ที่พรรคนั้นได้จะถูกตัดทิ้งทั้งหมดเพราะเขามองว่าสสของพรรคนั้นน่ะมันมีจำนวนเยอะเกินกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าจำนวนสสพึงมีไปแล้วและแน่นอนค่ะว่าถ้าคิดคะแนนแบบเนี้ยจำนวนสสที่จะเข้าไปทำงานในสภามันก็ขาดเนาะเพราะว่าความจริงแล้วมันควรจะเป็นที่ของสสพรรคใหญ่แต่พอเขาตัดสิทธิ์ทิ้งหมดเลยอะที่ในสภามันก็เหลือค่ะมันก็เลยนำไปสู่การปัดเศษของสสพรรคเล็กพรรคน้อยอย่างที่เราเห็นน่ะดังนั้นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเราก็จะเห็นว่ามีสสพรรคเล็กพรรคน้อยที่มีคะแนนไม่ถึงเนี่ยได้เข้าสภากันเต็มไปหมดเลยซึ่งกกต.มองว่ามันเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าพรรคใหญ่จะได้ไม่ครองสภาอยู่อย่างเดียวและการมีพรรคเล็กเข้ามาในสภาเนี่ยก็สร้างความหลากหลายทางการเมืองสร้างตัวเลขให้กับประชาชนแต่ถ้ามองในมุมของประชาชนน่ะก็คือสสพรรคเล็กได้คะแนนไม่ถึงแล้วอยู่กกต.ก็บวกคะแนนให้พรรคเล็กฟรีเลยแบบไม่ได้มีคนโหวตให้แต่กกต.ก็เลือกที่จะยัดคะแนนให้พรรคเล็กพวกเนี้ยเพื่อที่จะมีสสในสภาอยู่เต็มถ้าคิดในแง่ของเสียงของประชาชนแล้วมันก็ดูไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะว่าประชาชนไม่ได้โหวตเขามาเขามาจากคะแนนเสียงที่กกต.ยัดมาให้ฟรีๆเฉยๆนะและจากด้วยปัญหาสิ่งนี้เองค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าในการเลือกตั้งครั้งถัดไปที่จะมาถึงเขาก็เลยมีการเสนอการเลือกตั้งแบบใหม่ขึ้นมาอีกมันก็เลยเกิดเป็นการประชุมสภาครั้งล่าสุดที่ผ่านมานั่นแหละก็คือครั้งล่าสุดที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยผลปรากฏว่าเราจะมีการแบ่งส.ส.ใหม่นะคะเป็นสัดส่วนแบบส.ส.แบบแบ่งเขต400คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ100คนและในปีนี้เราก็จะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะอ้าวถ้าเรามีบัตรเลือกตั้ง2ใบอย่างนี้ก็คำนวณง่ายแล้วดิเราก็แค่ย้ายกลับไปใช้วิธีแบบปี40ไม่ค่ะมันง่ายเกินไปประเทศเราไม่ทำแบบนั้นกันค่ะคือมันมีส.ส.ในสภาบางส่วนเขาไม่ชอบวิธีง่ายๆแบบปี40เขามองว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคใหญ่มากเกินไปเขาก็เลยเสนอให้ใช้วิธีการนับคะแนนเสียงปาร์ตี้ลิสต์แบบหาร500ค่ะแล้วก็เอาจำนวนส.ส.พึงมีมาใช้ง่ายๆก็คือมันเป็นส่วนผสมระหว่างวิธีการเลือกตั้งของปี40ผสมกับปี62แต่เมื่อมีคนเสนออะไรยากๆแบบนี้มาก็ต้องมีคนคัดค้านใช่ไหมว่าเราทำไมเราไม่ใช้วิธีแบบปี40ที่มันง่ายๆล่ะมันก็เลยเป็นการลงมติระหว่าง2สิ่งค่ะระหว่างหาร100วิธีง่ายๆแบบปี40กับหาร500วิธีแบบปี62เพื่อให้ส.ส.พรรคเล็กเนี่ยมีสิทธิ์ได้เข้ามาทำงานในสภามากขึ้นฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะยังงงๆและนึกภาพไม่ออกว่าเราวิธีหาร100กับหาร500อ่ะผลลัพธ์มันต่างกันขนาดนั้นเชียวหรอก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ้าเราหาร100กับหาร500มันจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงสมมุติว่ามีคนมาลงคะแนนเสียงบัตรเลือกตั้งใบที่2แบบปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมด50ล้านคนค่ะและมีคนเลือกพรรค A ทั้งหมด20ล้านคนถ้าคิดแบบหาร100ส.ส.ที่พรรค A จะได้ก็คือ50ล้านหาร100เท่ากับ 500,000 จากนั้นเนี่ยเขาก็เอา40ล้านตั้งแล้วก็หาร 500,000 ก็คือจำนวนส.ส.ที่จะได้ถ้าสมมุติว่าพรรค A มีส.ส.แบบแบ่งเขตอยู่แล้ว200คนบวกกับอีก40คนที่จะได้เข้าไปสรุปว่าพรรค A จะได้เข้าไปทำงานในสภาทั้งหมด240คนค่ะแต่ถ้าเราคิดแบบ500จำนวนส.ส.ที่พรรค A จะได้ก็คือ50ล้านหาร500นะคะเท่ากับ 100,000 จากนั้นเอา20ล้านตั้งหารด้วย 100,000 ค่ะมันจะได้เท่ากับ200เลข200เนี่ยเท่ากับจำนวนส.ส.พึงมีนั่นหมายความว่าปริมาณแม็กซ์สุดของส.ส.พรรค A ที่ควรจะได้เข้าไปทำงานสภาคือ200คนแต่ว่าพรรค A เนี่ยมีส.ส.แบบแบ่งเขตอยู่แล้ว200คนดังนั้นเท่ากับว่าพรรค A เนี่ยจะไม่สามารถมีส.ส.เพิ่มเติมแบบบัญชีรายชื่อได้อีกแล้วนั่นหมายความว่าสรุปรวมๆแล้วพรรค A อ่ะสามารถส่งส.ส.เข้าไปทำงานในสภาได้แค่200คนอันนี้คือการคำนวณแบบวิธีการหาร500พรรค A จะได้ส.ส.เข้าไปทำงานในสภา200คนแต่ถ้าใช้วิธีการหาร100พรรค A ได้ต้อง240อันนี้คือส่วนต่างของแต่ละสูตรจะเห็นได้ว่านี่คือความแตกต่างของการที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าจำนวนส.ส.พึงมีค่ะคือเราจะมีลิมิตว่าพรรคใหญ่เนี่ยห้ามส่งส.ส.เข้าไปเกินเท่าไหร่ไอ้จำนวนส.ส.พึงมีเนี่ยมันทำให้พรรคที่ได้คะแนนแบบบัญชีรายชื่อเยอะอะอาจจะไม่ได้ส.ส.สักคนแบบบัญชีรายชื่อเข้าไปทำงานเลยในสภาก็ได้ถ้าเอาแบบสรุปง่ายๆกว่านั้นอีกนะเป็นภาษาที่แปลง่ายๆเลยนะถ้าเลือกแบบหาร100อ่ะ
มันก็จะคำนวณจากคะแนนเสียงของประชาชนจริงๆแต่ถ้าเลือกแบบหาร500อ่ะมันจะเป็นการคำนวณโดยที่กกต.เนี่ยให้ลิมิตไว้ว่าพรรคใหญ่สามารถส่งส.ส.เข้าสภาได้ไม่เกินกี่คนมันมีสิ่งที่เรียกว่าลิมิตอยู่ข้อดีของลิมิตก็อาจจะเป็นว่าพรรคเล็กเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานในสภาได้มากขึ้นสภามีความหลากหลายทางการเมืองมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือถ้าเรามองแบบนี้แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามเสียงของประชาชนทุกคนนึกออกปะเพราะประชาชนนะอยากให้พรรคใหญ่ได้เข้าไปทำงานเยอะๆแต่กกต.ไม่ให้กกต.จำกัดว่าไม่ได้คุณต้องมีพรรคเล็กเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือความแตกต่างหลักๆของการหาร100กับหาร500นะและผลการลงคะแนนเสียงในสภาเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ามีมติไม่เห็นด้วยกับมาตราที่23ที่ปรากฏตามร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับกมธ.เสียงข้างมากโดยให้ใช้สูตรหาร100คะแนน392ต่อ160เสียงงดออกเสียง23คะแนนและไม่ลงคะแนน2คนสรุปก็คือมีมติเห็นชอบให้ใช้สูตรหาร500ตามข้อเสนอของนายแพทย์ระวีหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่แต่ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออันนี้มันเป็นการประชุมวาระที่2ค่ะซึ่งพอมันเป็นวาระที่2แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยนั่นหมายความว่ามันตรงข้ามกับวาระแรกมันเป็นการคว่ำวาระแรกเอาง่ายๆก็คือในการประชุมวาระแรกเนี่ยทั้งสภาเห็นด้วยกับการหาร100โหวตและหาร100ได้ไปแต่ว่าในการประชุมสภาครั้งที่2นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่านายกเนี่ยอยากได้แบบหาร500ผลโหวตมันก็เลยน่าจะเปลี่ยนไปตามนายกค่ะแล้วทำไมอยู่ๆนายกถึงเปลี่ยนใจล่ะในเมื่อตอนแรกยกมือให้หาร100ผ่านไปแล้วคือก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่าถ้าเราใช้สูตรหาร100กับหาร500จำนวนส.ส.ที่จะเข้าไปในสภาของแต่ละพรรคมันแตกต่างกันเยอะมากถ้าเรามองดีๆสูตรหาร100จะเป็นสูตรที่พรรคใหญ่ได้เปรียบแต่เดิมก่อนที่คุณธรรมนัสจะแยกกับพลังประชารัฐเนี่ยพลังประชารัฐมองว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่เขาวางโพสิชันว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยเลือกหาร100ให้ตัวเองได้เปรียบแต่ว่าหลังจากที่คุณธรรมนัสแยกออกไปแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนโพสิชันของตัวเองเป็นพรรคขนาดกลางค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่นายกเปลี่ยนใจมาเลือกสูตรแบบหาร500แทนเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองนะแต่สุดท้ายถึงแม้ว่าผลการลงมติจะออกมาแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักกฎหมายอยู่เพราะว่าถ้าใช้สูตรหาร500เนี่ยมันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เพิ่งแก้ไปนะคะที่เขาบอกว่าสูตรที่ใช้ในการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะต้องเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อแต่ว่าการหาร500อย่างที่เราบอกว่ามันไม่ใช่การสัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อเพราะถึงแม้ว่าพรรคการเมือง A ที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่จะได้เสียงแบบบัญชีรายชื่อเยอะมากแต่เขาอาจจะไม่สามารถได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเข้าสภาเลยสักคนก็ได้เพราะมันติดสิ่งที่เรียกว่าจำนวนส.ส.พึงมีอยู่นะและทางคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะยื่นเรื่องนี้กับศาลรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งผลการพิจารณาจะเป็นยังไงก็ต้องคอยดูต่อไปค่ะดังนั้นสรุปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะได้สูตรหาร100หรือหาร500นั้นมันก็ยังไม่แน่ชัดนะคะถึงสภาจะบอกว่ามันหาร500แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไอ้หาร500มันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญน่ะเขาก็อาจจะต้องมีการกลับมาใช้หาร100ใหม่เหมือนเดิมก็ได้นะโอเคค่ะและนี่ก็จบเรื่องราวของสูตรหาร100กับหาร500นะคะเราเข้าใจว่ามันค่อนข้างจะทำความเข้าใจยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าถามเราว่าทุกคนจำเป็นจะต้องคำนวณได้แบบที่เราอธิบายไปมั้ยก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นน่ะแค่เข้าใจว่าหาร100กับหาร500แล้วจำนวนส.ส.มันต่างกันและพรรคแบบไหนที่ได้เปรียบแค่นั้นก็พอละโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Workpoint Today ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับใครที่อยากตามเนมอยู่ไปตามเนมได้ที่ช่องเนมเนม#นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน#หน้าค่ะบ๊ายบาย Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้